โมเมนต์ตอนที่รู้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองคุณพ่อลูกสองมันดีใจน้ำตาไหลกันออกมาเองโอ้โหแบบคือแบบดีใจสุดๆเลยเพราะว่าเราไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะครั้งนี้มาธรรมชาติแล้วก็ทำไมยิ่งอยู่ยิ่งหวานตั้งแต่แต่งงานมีลูกมันรู้สึกรักกันมากขึ้นเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันนะคะเราเป็นเหมือนทีมเดียวกันเราเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นแฟนเป็นสามีเรารักเขาในทุกอย่างที่เป็นเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเราก็รักเขาไปหมดเลยค่ะมันหาข้อติไม่ได้เลยค่ะโอ้โหจริงขอต้อนรับคุณตาศิริตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณดำเป็นแบบ FC ลูกชายตามไปกดไลค์ไปดูตลอดจริงขอบพระคุณมากเลยค่ะดูแบบว่าพ่อแม่แบบสอนแบบว่าให้ลูกแบบว่าเล่นกับธรรมชาติใช่ที่แบบต้องยอมรับครอบครัวเขาเป็นครอบครัวไฮโซค่ะแต่แบบว่าสอนให้ลูกอยู่กับธรรมชาติหมดตลอดไปทำนาใช่ไหมไปทำนาไปทำนาเล่นกับจิ้งจกมุกโกเห็นเล่นกับจิ้งจกนั้นเล่นเองก็คือเราก็ให้เขาได้ลองเล่นอยากจับจิ้งจกจับแมงปอจับหนอนที่บ้านมันจะมีหนอนสีเขียวหนอนแก้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จับมาเลี้ยงหรือว่าไอตัวสเนลอะค่ะที่เดินอยู่ช่วงฝนตกเขาก็ไปหยิบมาอย่างเงี้ยค่ะหยิบกบหยิบอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะเราก็อะไรเวลาเขากลัวเราก็หยิบให้เขาดูว่ามันไม่ได้น่ากลัวซึ่งแบบว่าเป็นการเลี้ยงที่แบบว่าจริงๆนะติดดินสุดๆใช่วันนี้สามีห่วงมากยิ่งรู้ว่ามีน้องสามีบอกไม่ให้บอกแต่สามีเห่อเองลงว่าไงฮะโปรดเรียกผมว่าคุณพ่อลูกสองใช่เพราะยังบอกไม่ได้เพราะสินแสใช่ค่ะแต่เนี่ยค่ะคุณกรคุณกรมาด้วยวันนี้เขาใช้ตามมาด้วยค่ะคือด้วยความที่บ้านคุณกรนะคะเป็นคนจีนจีนจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องอ่ะจะเชื่อสินแสตั้งแต่การสร้างบ้านอะไรต่างๆจนถึงวันเนี่ยเลิกงามยามดีต่างๆก็สินแสรวมถึงการกินบำรุงทั้งหมดก็มาจากแบบตั้งแต่สมัยโบราณพวกกระเพาะปลารังนกพวกแบบซุปไก่อะไรอย่างเงี้ยตำรับจีนไงตำรับจีนคือกินอย่างนั้นเลยกินอย่างนั้นจริงๆอะค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าแบบว่าเขาก็จะแบบว่ามีความอย่าเพิ่งพูดนะว่าลูกมาเหมือนถือเคล็ดถือดวงแต่อันนั้นก็เหมือนกับประกาศแล้วไหมคะอันนี้คือประกาศอันนี้กี่เดือนคะอันนี้ยังขอไม่บอกค่ะประกาศว่ามีลูกไม่ให้บอกว่าไม่บอกว่าเดือนคือมูลิตก็ขอไว้แบบโอ้ยถ้าจะไม่บอกเลยอ่ะทนไม่ได้แน่ๆเพราะว่าความแตกต่างของร่างกายเราก็ดีใจคนก็จะสงสัยคนก็จะสงสัยแล้วเราก็แบบขออันนี้เราขอบอกแต่ขอยังไม่บอกรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีเราอย่างอื่นยังไม่บอกยังไม่บอกเพราะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันอีกหลายอย่างต้องลุ้นค่ะเรื่องเพศเนี่ยไม่ได้อันนี้เรื่องเพศไม่ได้เกี่ยวกับสินแสเรื่องเพศเรายังไม่เห็นจริงๆคุณหมอยังแบบคุณหมอยังไม่เห็นก็แบบเดี๋ยวขอให้คุณหมอเห็นชัดๆก่อนค่ะจริงๆเขาบอกว่าโมเมนต์ตอนที่รู้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองคุณพ่อลูกสองค่ะมันดีใจน้ำตาไหลกันออกมาเองโอ้โหแบบคือแบบดีใจสุดๆเลยเพราะว่าเราแบบเราไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะครั้งนี้มาธรรมชาติคือตอนแรกเนี่ยห่างกับกวินมา3ปีครึ่งเราก็เริ่มห่วงแล้วแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วว่าจะต้องเก็บไข่อะไรต่างๆแต่สักพักนึงเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมาของเขาเองธรรมชาติธรรมชาติเลยเหมือนฟ้าลิขิตว่าเนี่ยเขาเลือกวันเลือกทุกอย่างของเขาเองเลยเพราะสินแสบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ไข่จนกระทั่งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงเลิกเลยค่ะอ๋อก็ต้องถ้าสมมติจะใส่ไข่ก็ต้องไปดูเลิกใช่ใช่ว่าใส่ไข่วันนี้แต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะใส่ไข่เลยใช่เขามาเขาเองเขาเลือกของเขาเขาเลือกของเขาเองใช่ค่ะฟ้าลิขิตปรากฏเขาบอกว่าสามีนั่นแหละแพ้ท้องแทนด้วยค่ะด้วยสามีนี่ช่วงนี้จะกินเก่งมากแล้วน้ำหนักขึ้นเยอะมากแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยน้ำหนักแตะเท่าไหร่นะ70 70มาก่อนเลยคุณกร70เท่าไหร่ครับตอนนี้คุณกรตัวเล็กมาตลอดใช่คุณกรตัวเล็กตลอดจริงๆนะค่ะก็มีอาการแพ้ท้องแทนภรรยาด้วยก็คือกินแล้วกินอีกคือภรรยาก็เป็นนะคะแบบเหมือนหิวตลอดเวลาอยากกินตลอดเวลาสามีก็เป็นด้วยหิวตลอดเวลาด้วยกันเลยคราวนี้แล้วเวลาเขาจะบำลิต้าบำรุงเขาก็บำรุงด้วยอะไรอย่างเงี้ยกินกระเพาะปลาก็กินด้วยทานด้วยกันทานด้วยกันใช่ค่ะเป็นผู้ที่น่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากจริงตอนแรกอย่างที่บอกว่าเตรียมตัวเก็บไข่ไว้หมดแล้วค่ะเตรียมตัวว่าโอเคละและเราเตรียมตัวละค่ะบำรุงร่างกายด้วยค่ะจนในที่สุดเข้ามาเองใช่ใช่อาจจะบำรุงดีมากๆเลยผมก็เลยมาเลยค่ะลิต้าไม่ได้เล่นละครมานานแค่ไหนนานมากเลยลิต้าว่า
8ปีได้จริงเหรอไวมากนะใช่ค่ะแต่ที่เราเห็นกันอยู่เพราะมันมีลีลานเป็นลีลานเนี่ยค่ะต้องขอบคุณที่ลีลานละครลิต้านะคะทำให้เคยเล่นกับลิต้านะตอนหน้าพวกเก่ามากเอามาลีลานอยู่เลยค่ะตอนเรื่องที่เธอหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นละค่ะแต่หน้าเรื่องนั้นโอ้โหจะบอกว่าบุโกะสวยหวานมากค่ะแผลมันยังไม่หายบวมครับมันเลยดูหวานมันเลยดูคล้ายๆตุ๊บเท่งตอนนั้นค่ะเอาง่ายๆคือสวยหวานที่วันนี้ที่เห็นละครอยู่เลยรู้สึกว่าลิต้าไม่ได้หายไปไหนไม่ได้รู้สึกเพราะละครลีลานใช่ค่ะเนี่ยต้องขอบคุณวันนี้ที่ได้ดูผลงานของลิต้านะคะก็มาจากละครลีลานวันนี้ก็ขอบคุณเพราะปกติเราจะเห็นว่าลิต้าไปช่วยคุณกรเกี่ยวกับทางอสังหาริมทรัพย์แล้วใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นงานในฐานะภรรยามากกว่าที่เราไปซัพพอร์ตสามีบริษัทคือไลมอนแลนด์ค่ะแล้วก็มีตึกใหม่ล่าสุดเลยสูงที่สุดเป็นออฟฟิศที่สูงที่สุดในประเทศไทย OCC ค่ะอยู่ที่ตรงข้ามเซ็นทรัลเอมบาซีเลยอ๋อเหรอตรงเพลินจิตมันก็คือเป็นโครงการใหม่ของคุณกรใช่ค่ะเป็นโครงการที่จะทำเป็นแบบออฟฟิศบิลดิ้งที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้ววิวสวยมากและที่สำคัญคือเดินมาตรงข้ามปุ๊บก็ถึงเซ็นทรัลเอมบาซีเลยใช่แล้วมี BTS เชื่อมเข้าถึงตึกเลยสะดวกเนี่ยค่ะ BTS เชื่อมเข้าถึงตึกเลยใช่ค่ะสะดวกมากพรีเมียมมากไฮเทคมากเลยเสร็จยังคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเพิ่งเสร็จเลยค่ะพี่มดดำไปดูได้ไปดูได้แล้วมันมีบาร์ใช่มีออฟฟิศเก๋ๆเลยไฮเทคมากแล้วมีบาร์มีร้านอาหารข้างบนเห็นวิวแบบสวยมากไปแฮงเอาได้นะมีบาร์เราจากที่เคยทำงานอยู่กองถ่ายอยู่งานอีเวนต์วันนึงจะต้องไปทำแบบว่าธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยเป็นแบบหลักพันหลักหมื่นล้านแสนรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสนุกจริงๆมันก็คืองานขายของนี่แหละค่ะเหมือนที่เราขายของมันเหมือนกันเลยค่ะเราก็แค่ไปช่วยสามีขายของแต่สินค้าอันนี้เป็นของสามีแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่คอนโดตึกออฟฟิศบ้านพักตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดเลยมีหมดทุกอย่างเลยค่ะไหนลองท่องซิโครงการของสามีตอนนี้มีที่ไหนบ้างที่จำได้อันว่าตอนละหนึ่งตรงข้ามเซ็นทรัลเอมบาซีแล้วหนึ่งมีหนึ่งอันอื่นๆขายหมดแล้วคุณกรณ์ไม่ต้องพูดใช่มีเทสสาทรก็ขายหมดไปแล้วมีโครงการตรงสุตอนนี้ขายหมดทุกโครงการก็ต้องเหมือนเปิดโครงการขายดีหมดเลยใช่หมดขายหมดจริงๆคุณกรณ์ก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่มากที่แบบว่าเป็นแบบพันล้านค่ะคุณต่อไปนี่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่หลักร้อยล้านแล้วหลักพันล้านบ้านโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณกรณ์คือสามีคุณเนี่ยอยากเห็นเลยอ่ะบ้านหลักพันล้านเนี่ยหลังจะเท่าไหร่คุณกรณ์เคยตีไว้มั้ยว่า800ล้าน800ถึง 1,000 ละคือขั้นต่ำน่ะ800ล้านแล้วเนื้อที่ไม่เป็นแบบหลายพันตารางเมตรเป็นเอเคอร์ไหมคะคุณกรณ์ค่ะอ๋อใจกลางสุขุมวิทโลเคชั่นด้วยค่ะโลเคชั่นก็คือต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเราอยากจะเห็นไงว่าบ้านหลังละ800ถึง 1,000 ล้านเป็นยังไงเราก็เข้าอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยมีทุกอย่างให้เราหมดเลยใช่เลือกตกแต่งบ้านนี่ต้องยอมคุณกรจริงๆใช่เราเลือกทุกอย่างดีที่สุดแบรนด์แบบดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะความรักเขาเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงนะใช่จริงๆอย่างเมื่อต้นปีทั้งคู่เองก็เพิ่งฉลองงานครบรอบแต่งงานเพราะว่าเป็นวันสำคัญ4ปีมีครั้งหนึ่งเพราะเป็นการแต่งกันที่29กุมภาพันธ์ปกติแล้วมันจะแล้วแต่ว่ากุมภาพันธ์มันมีเดือนไม่เท่ากันค่ะคืออันนี้จริงๆก็เป็นไอเดียของคุณกรณ์บอกว่าพี่บีมีเหอจัดแบบง่ายๆที่บ้านแล้วก็แต่คุณกรณ์ก็ไม่เคยมีอะไรง่ายๆเลยก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันอันนี้คือง่ายๆง่ายๆที่บ้านนี่คือง่ายๆที่บ้านเหรอใช่อันนี้ที่บ้านอันนี้คือง่ายๆที่บ้านเราก็เพื่อนสนิทกันเองที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ว่าพอเราจัดปุ๊บมันก็ไม่เห็นดูง่ายๆไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายมันเริ่มจากความง่ายๆอะค่ะแต่ว่าแขกมีไม่กี่คนเองนะคะแต่ thinking เวลา thinking อะมันติ้งจากความง่ายๆแต่สำหรับคุณกรเนี่ยเริ่มเห็นไหมบ้านเขาเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนไหมล่ะว่าเมื่อก่อนบ้านเนี่ยหลังละ100-200ล้านเราก็ว่าแพงแล้วใช่คุณทำไมเดี๋ยวโปรเจกต์ใหม่คุณกรเนี่ยเริ่มต้น800ล้านจนถึงหลักพันล้านละเขาบอกว่า thinking จากง่ายๆแต่เขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงไม่มีอะไรง่ายปรากฏว่าเขาบอกทำไมคู่นี้เฮ้ยมันเหมือนบุพเพพามาเจอกันจริงๆนะกว่าจะได้เจอกันจริงๆแล้วก็ทำไมยิ่งอยู่ยิ่งหวานจริงเติมรักกันยังไงคะคือแบบตั้งแต่แต่งงานมีลูกมันรู้สึกรักกันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเราแบบเหมือนเราเป็นคนคนเดียวกันนะคะเราเป็นเหมือนทีมเดียวกันเราเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นแฟนเป็นสามีเป็นเหมือนพี่เป็นที่ปรึกษาเราเป็นทุกอย่างให้กันละกันแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นกับคุณกรณ์เลยก็จะซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างคอยดูแลเขาทุกอย่างตั้งแต่แบบกลับบ้านมาคุณกรณ์เป็นคนติดบ้านมากแล้วเขาจะล็อกชอบความแบบกินอาหารที่บ้านเราก็เริ่ม
ฝึกกิ้งคุกกิ้งทำอาหารให้เขาเขาก็แบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยว่าเมื่อก่อนที่จะทำอาหารทุกทีเป็นคนทำอาหารไหมทำกับข้าวทำเป็นก็เคยเปิดร้านอาหารไงเปิดร้านอาหารแบบพี่เคยเปิดร้านอาหารด้วยก็จะแปลกร้านอาหารที่เปิดก็อยู่หน้าบ้านคุณกรณ์นั่นแหละใช่ก็ดวงเนาะดวงเนาะแต่ตอนนั้นไม่เป็นแฟนกันนะใช่แต่ดวงก็จะมาเจอกันคือจริงๆบ้านคุณกรณ์เดินมาตรงนั้นข้างล่างเป็นร้านแมงมุมถูกต้องไหมใช่ค่ะข้างบนเป็นร้านลิต้าก็เดินไปใช่ใช่ตรงนู้นใช่ก็อยู่หน้าบ้านคุณกรณ์เลยตรงใกล้ๆตึกแล้วนั่นแหละก็มันโซนนั้นมันเป็นโซนที่แบบฮิปนะเปิดก็โหช่วงนั้นก็พอปูล่ามากใช่ค่ะก็เคยเปิดร้านอาหารแต่เป็นอาหารที่แบบว่าเป็นแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าเฮลตี้หน่อยใช่แต่จริงๆก็บอกว่าถ้าสมมติจะพูดถึงความรักก็หลายๆคนก็ลุ้นคุณกรณ์นั่นแหละว่าเฮ้ยผู้ชายที่แบบเพอร์เฟคขนาดเนี้ยอ่ะอย่างกรณ์ต้องถือว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนนึงของประเทศไทยอ่ะโปรไฟล์ดีหน้าตาดีลอยแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ชายคนนึงที่เพอร์เฟคของประเทศไทยใช่แล้วก็ลุ้นกันมาตลอดว่าใครจะได้ใครจะได้คุณกรณ์ไปวะแล้วพี่น้องเขาหล่อหมดทุกคนด้วยจริง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 นะฮะคู่นี้เหมือนพรหมลิขิตเลยเคยคบกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆจริงไหมฮะจริงค่ะเคยเราเคยคบกันตอนนั้นคุณกรณ์เพิ่งกลับจากเมืองนอกค่ะแล้วตาก็เป็นเด็กไปงานแฟชั่นโชว์งานนึงค่ะงานดีออร์ไปเลยแล้วกันบอกไปเลยค่ะเป็นงานดีออร์แล้วงานนั้นเขาเป็นคนรีเควสต์ว่าให้ลิต้ามาเดินแบบด้วยค่ะมารู้ที่หลังหมดเลยนะคะใครเป็นคนรีเควสต์คุณกรณ์อ๋อใช่เขาไปรีเควสต์ตอนนั้นพี่ป๊อปยังทำดีออร์พี่ป๊อปทำดีออร์ก็ไปบอกพี่ป๊อปเนี่ยผมชอบคนนี้มากเนี่ยจริงๆน่าจะให้เขาพูดเลย ผมชอบคนนี้มากเนี่ยคนนี้มาเดินแบบไหมถ้าคนนี้มาผมไปอ๋อเหรอก็คือจะเชิญคุณกรณ์มาร่วมงานอีเวนต์นี้ก็บอกว่าคุณกรณ์เขาก็รีเควสต์กลับนะว่าถ้าสมมติได้ศิลิต้ามาเดินแบบเขาจะไปร่วมงานอีเวนต์นี้ใช่ใช่แล้วตอนนั้นคุณกรณ์เพิ่งกลับจากเมืองนอกลิต้าเด็กมากแล้วตอนนั้นเป็นหนุ่มสังคมที่สังคมกำลังจับตามองคุณหล่อมากขอบคุณลามากคือหล่อกว่าดาราใช่ตอนนั้นงานหนังสือแบบแมกกาซีนเลยทั้งหลายสัมภาษณ์แล้วตอนนั้นปุ๊บลิต้าก็จะมาเดินร่วมงานกับดีออเพราะเราเป็นอาชีพนางแบบอยู่แล้วไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องนั้นอ่ะไม่รู้เรื่องรับหลังมากๆเขาเพิ่งมาเฉลยที่หลังอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเขาก็มาขอเบอร์ขอเบอร์โทรศัไม่ให้ก่อนเหรอตอนแรกไม่ให้ไม่ให้เลยไม่ตอนแรกเราก็จะมี perception โอ้โหผู้ชายแบบนี้ต้องเจ้าชู้แน่ๆเลยแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหสวยเนาะเราก็สวยจริงค่ะปฏิเสธไม่ให้ปฏิเสธแล้วก็เด็กอะค่ะเด็กลีต้าเด็กมากตอนนั้นนะคะเด็กแล้วก็มีความแบบเด็กอ่ะดื้อแบบมีความคิดของตัวเองอะไรแบบนี้ก็แบบไม่ให้เราไม่รู้ไปเอาเบอร์ลิต้าจากไหนก็คงไปสืบมาแล้วก็โทรมาผมก่อนนะอะไรเงี้ยมาจีบอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วตอนนั้นเหมือนยังโทรเข้าบ้านอยู่เลยเพราะว่าบ้านเลยเหรอโทรศัพท์บ้านไม่มีมือถือมันยังไม่ใช่ช่วงมือถือเนี่ยบอกให้เด็กฟังเด็กอาจจะไม่เข้าใจเป็นแบบต้องโทรบ้านแล้วแบบคุณพ่อรับสายใช่คุณพ่อรับสายแล้วก็แบบขอพูดกับลิต้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อในช่วงที่เมื่อก่อนมือถือมันยังไม่ได้มันยังไม่มีทุกคนมีโทรศัพท์บ้านมันจะช่องโทรเข้าบ้านมันจะเป็นรุ่นไอ้นี่พี่หมดดำรุ่นแบบใหญ่ๆอ่ะรุ่นกระติกน้ำซึ่งเราไม่พกไม่ถือไปไหนอยู่แล้วใช่แล้วพอตอนที่พอรู้ว่าคุณกรณ์โทรมาที่โทรศัพท์บ้านเนี่ยหลังจากนั้นคุยไหมยอมเปิดใจคุยไหมเริ่มไปเจอคุณกรณ์เอ๊ะงานไหนเราเดินแบบงานนั้นก็จะต้องมีคุณกรณ์เขาก็จะมาเฉลยที่หลังอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนรีเควสว่าเขาเนี่ยแบบถามว่าเออถ้าเกิดน้องคนนี้เดินไหมถ้าน้องคนนี้เดินจะไปจะไปใช่แล้ววันจุดแล้วต้นมันก็แปลกนะว่าร้านอาหารของคุณก็อยู่หน้าบ้านเขาก็เลยแค่เปิดออกมาแล้วก็เดินมาไม่เท่าไหร่ก็ถึงร้านอาหารคุณค่ะคือถึงเลิกลากันไปตอนนั้นมันอาจจะแบบลิต้าเด็กมากอะไรก็ไม่ได้คบกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่พี่กรณ์มีให้ลิต้าคือเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเวลาผ่านมาได้กลับมาเจอกันอีกในเวลาที่มันเหมาะสมแล้วเวลานี้แหละเราโตแล้วเราชอบผู้ชายแบบนี้ที่เขาแบบมีความรับผิดชอบมีความน่ารักสุภาพเจนเทิลแมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ลองคบกับเขาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เวิร์กอะค่ะใช่จนได้เนี่ยแต่งงานมีลูกคนที่สองเนี่ยวันที่เขากลับมาคุยกันอ๋อก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกลุ่มโตเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่คือเป็นเพื่อนที่ถ้ายังเจอในสังคมอยู่เรื่อยๆก็สวัสดีก็นับถือแล้วก็มีครั้งหนึ่งนี่ต้องไม่สบายคุณกรณ์ก็ยังส่งดอกไม้มาหรือว่ายังนึกถึงเรามันรู้สึกแบบน่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนการกลับมาคบกันครั้งนี้ต้องเป็นความลับละค่ะมันเป็นความลับขนาดไหนเราปิดความลับแบบขั้นสุดเลยค่ะคือแบบว่าจำได้คือเราอยากไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเริ่มเราเป็นแฟนกันแล้วล่ะแต่ว่าเรายังไม่อยากบอกใครเราอยากเก็บไว้ให้นานที่สุดเลยแล้วก็ต้องแบบ
ไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปคนละไฟล์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอไม่ไปไฟล์เดียวกันใช่ก็ไปคนละไฟล์เรากลัวเดี๋ยวคนเห็นเรากลัวเดี๋ยวคนเห็นอ๋อเหรอถ้าไปต่างประเทศไปคนละไฟล์ใช่ไปแบบไปต่างจังหวัดไปคนละไฟล์เลยอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่มันมีไฟล์แบบเวลาใกล้เคียงกันลงพร้อมกันเงี้ยทำไมถึงว่าขนาดนั้นเลยทำไมวินาทีนั้นเอาหนึ่งเราเป็นนางเอกอยู่แล้วคือเราไม่อยากเป็นข่าวเยอะอะค่ะเราอยากที่จะชัวร์ 100% แล้วแบบเราค่อยเป็นข่าวบางทีแบบมันเป็นข่าวตอนที่เราไม่พร้อมเราก็ไม่รู้จะตอบนักข่าวยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะดูกันให้ชัวร์มากๆเขาบอกช่วงที่ต้องปิดกันอะถึงขั้นต้องปลอมตัวกันเลยปลอมตัวปลอมตัวกันยังไงอะจริงหรอปลอมตัวได้หรอฮะมีคนรู้เลยอะพวกเราไม่เคยปลอมได้คนจับโป้ได้ตลอดปลอมยังไงอะก็จะแบบใส่มงใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่แว่นใส่หมวกแต่งตัวอะไรที่ไม่ได้เป็นเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเก็บเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆใช่ค่ะณตอนนั้นณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้โหเปิดเผยสุดๆจนวันหนึ่งอะไรคือสัญญาณบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องบอกทุกคนให้เขารับรู้ว่าเราคือแฟนกันค่ะก็แบบมันเป็นฟีลลิ่งมากเลยว่าแบบผมมันใช่แล้วเราเก็บความรู้สึกนี้ไม่อยู่แล้วมันจะระเบิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีได้ไหมคะเป็นปีเกือบ2 ปีใช่ค่ะซึ่งไม่ให้ใครรู้เลยเกือบ2ปีหมายถึงว่าเพื่อนๆเรารู้หมดเพื่อนๆครอบครัวคุณกรรู้หมดแต่ว่าทางสื่อนักข่าวอะไรไม่ทราบเก่งมากนะ2ปีไม่มีใครรู้เลยจนวันนึงรู้สึกว่าโอเคละความรักมันถ้าสมมุติจะพูดจริงคือความสุขงอมแล้วมันสุขมากแล้วมันก็แบบระเบิดแล้วมันอกจะแตกตายแล้วต้องบอกให้ทุกคนรู้ต้องประกาศให้ทุกคนทราบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นชนในสุดรู้สึกเปิดสบายแล้วก็สบายใจแล้วก็ไม่ต้องแบบหลบๆซ่อนๆแล้วเมื่อก่อนนะเราจะมีร้านอาหารที่แบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านอาหารที่แบบมีมุมลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะต้องมีห้องแบบ private นั่นแหละ private ใช่ค่ะคือก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้เยอะใช่จนวันนึงวันที่เปิดเอาเลยรู้กันให้เต็มที่เลยใช่แต่ดิต้าว่ามันเฮลตี้มากเลยนะคะมันสบายใจแล้วมันแบบเพราะว่าการคู่กันนะคะมันก็มีปัญหาของแต่ละคนที่ต้องปรับจูนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องเรียนรู้คนคนหนึ่งแล้วพอมันไม่มีคนอื่นมายุ่งวุ่นวายในชีวิตเรามากดิต้าว่ามันทำให้เราปรับจูนกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราเข้าใจกันมากขึ้นความรักมันก็เหมือนเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆอะค่ะเห็นบอกว่าจริงไหมช่วงนึงอะมันนำเคยสัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวมั้ง ทะเลาะกันเพราะว่าคุณกรณ์เนี่ยเป็นผู้ชายที่เนี๊ยบมากๆ คำว่าเนี๊ยบของเขานี่เนี๊ยบขนาดไหนคือแบบเนี๊ยบขนาดไหนดีจริงๆอยากให้คุณกรณ์บอกคือเนี๊ยบทุกกระเบียดนิ้วเลยดีกว่า ถ้าไปดูบ้านเขาบ้านจะต้องจัดเรียงทุกอย่างทุกองศาทุกองศาไม่ลกแล้วหมอนวางเหมือนแบบห้องตัวอย่างอะโชว์รูมเหมือนโชว์รูมเหมือนโชว์รูมบ้านคือโชว์รูมดีกว่าบ้านก็คือหมอนก็ต้องวางเหมือนห้องตัวอย่างห้องครัวผิดองศาได้ไหมวางผิดองศาไม่ได้ต้องมาวางให้ถูกสมมุติถ้าขยับอะไรสักพักนึงแม่บ้านหรือใครจะต้องมาจัดให้ตรงทันทีให้เหมือนโชว์รูมจนวันเฮ้ยไอความเนี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหมือนเขา grooming ทุกอย่างให้มันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติอะค่ะมันเป็นความรสนิยมของเขาอะค่ะแล้วก็เวลาเขากินข้าวเนี่ยคุณกรณ์จะชอบกินที่บ้านมากที่สุดที่สุดมากกว่าร้านอาหารทุกร้านเลยเพราะว่าเขาจะชอบแบบจานชามของเขาเขาจะชอบช้อนส้อมของเขาที่เขาซื้อมาจานพิเศษของเขาแล้วก็เพรสแมทที่แบบเป็นผ้าคอตตอนแบบพิเศษอะไรแบบนี้ คือทุกอย่างแบบคือความเกี่ยวกับรสชาติอาหารเลยมันเป็นเซตแล้วแก้วเกลืออะไรแบบเหมือนอุ่นใจที่ได้เห็นเครื่องครัวที่เราซื้อมาได้ใช้แล้วเข้าบ้านอย่างเดียวเขาเป็นแบบนี้จริงๆแต่เราปุ๊บไปถึงปุ๊บไปถึงช็อกน้ำก่อนเลยช็อกน้ำช็อกน้ำก่อนคืออะไรช็อกน้ำคือไงคือแบบว่าเราต้องปรับตัวเองเยอะมากเพราะเราก็เป็นเด็กธรรมดาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปอยู่ในตรงนั้นมันอาจจะงงนิดนึงในช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็มองเป็นเรื่องตลกเราก็จะมึนแต่เคยถึงขั้นทะเลาะกันเลยกับความที่แบบเคยนอยแบบด้วยความที่คุณเนี้ยอาจจะมีถามว่าเบบีจะมันต้องเนี้ยแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าเขาก็แบบเขาเป็นแบบนี้แล้วที่บ้านเขาเป็นแบบนี้จริงๆอะค่ะแล้วอย่างถ้าสมมติบ้านมีเด็กบางทีมันจะต้องลกก็จะมีโซนค่ะอ๋อแบ่งโซนลกเลยใช่แบ่งโซนแบบโซนลกก็คือโซนลกห้ามออกมาจากนอกโซนนี้เลยก็คือลูกก็คือเอาโซนลกให้เต็มที่ของเล่นลูกจะไม่มีทางกระเด็นออกมาจากโซนนี้ใช่ค่ะ
อันนี้เรื่องจริงนะคะยกเว้นรถรถเด็กจะมีเริ่มมีรถจักรยานรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่จอดอยู่ข้างนอกค่ะใช่แต่ก็คือจะมีโซนนิ่งเลยไม่มีของเล่นของกวินออกมาข้างนอกโซนนี้แม้แต่ชิ้นเดียวไม่มีแบบเศษๆกระเด็นออกไม่มีค่ะไม่มียกเว้นเขาหยิบออกมาเล่นแต่เขาก็ต้องแล้วเขาก็ต้องเอาเข้าไปเก็บในโซนของเขาเงี้ยกวินเขาก็จะชินเนาะเขาก็จะใช่ใช่เขาจะชินแล้วเขาก็ชอบในโซนของเขาด้วยเพราะว่าโซนของเขามันเต็มไปด้วยของเล่นของเขาจัดวางเรียงแบบน่าเล่นสวยงามใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าบ้านของเขานะคุณกรเนี่ยเขาบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ถูกสอนมาเลยว่าเขาจะไม่พูดอะไรออกมาเพราะว่าคำพูดนี่คืออาวุธใช่ใช่อันนี้คือแบบว่าเป็นหลักเป็นหลักเรียกว่าแบบเป็นหลักหลักเขาเรียกว่าหลักประจำบ้านเลยค่ะคือและลิต้าว่าอันนี้มันสำคัญลิต้าว่าก็คือคำพูดของเราอะค่ะก่อนที่จะพูดอะค่ะเราต้องระวังคำพูดของเรามากๆเพราะว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วมันกลืนกลับมาไม่ได้แล้วคนนึงก็เสียความรู้สึกไปแล้วเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรก็แล้วแต่คิดวิเคราะห์ว่าเราเป็นคนคนนั้นถ้าเราได้ยินประโยคนี้เราจะเสียใจมากแค่ไหนเราก็อาจจะต้องขัดเกลาคำพูดคุณกรณ์ก็ขัดเกลาคำพูดแบบสมมติมีปัญหาอะไรกับลิต้าแต่ละอย่างช่วงแรกๆเลยนะที่เพิ่งคบกันเขาก็เจรไนคำพูดแบบสวยงามจนเราแบบพูดตรงๆได้ไหมคะคือเขาคือกลัวอะไรที่พูดออกไปแล้วเขากลัวหนึ่งทำร้ายจิตใจกลัวทำร้ายจิตใจแล้วเขาก็สอนเราตรงนี้เราลิต้าก็เลยชอบแต่เราก็พูดเขาไปตรงพูดตรงๆได้ไหมคะตรงๆได้ไหมคะเพราะว่าลิต้าจะได้แก้ตรงไหนไม่ดีจะได้แก้ถูกจุดอะไรเงี้ยแล้วพอตรงนี้พอมาจูนกันความเจรไนของเขาก็น้อยลงไปด้วยเราก็กลายเป็นชอบลิต้าที่แบบตรงๆไปเลยแมนๆไปเลยอย่างพูดอะไรก็พูดแล้วก็กับลิต้าเขาจะแฟงๆตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราอยู่เขาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยความเนี้ยบเขาเป็นคนเนี้ยบแต่เรารู้สึกว่าไอ้ความเนี้ยบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วคือเรารักเขาในทุกอย่างที่เป็นเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามเราก็รักเขาไปหมดเลยค่ะมันหาข้อติไม่ได้เลยค่ะโอ้โหจริงใช่อย่างนี้จะไปหาได้ที่ไหนอีกเนาะใช่ค่ะเนาะค่ะจริงๆครบขนาดนี้ค่ะแล้วแน่นอนวันนี้คือเขากลายเป็นคนติดภรรยาไปแล้วรู้ว่าเพราะปกติคุณจะไม่ค่อยออกมาแล้วทำงานก็จะไปทำงานพร้อมเขาค่ะคือปกติคุณกรไม่ได้มานะคะแต่อันนี้ก็คือแบบว่าท้องค่ะท้องก็เลยจะได้การดูแลแบบพิเศษสุดๆอ่ะค่ะการดูแลพิเศษสุดๆมันคือยังไงก็ทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็คือระวังไปหมดมาเป็นกำลังใจคอยดูแลให้กำลังใจอะไรแบบนี้ค่ะก็คอยซัพพอร์ตจะดูแลมากกว่าปกติมากกว่าปกติคือเมื่อก่อนหนูมารายการพี่มดดำหนูก็มาเองแต่ว่าครั้งนี้บ้านอยู่ตรงนี้เองใช่ขับรถไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ครั้งนี้เขาก็แบบโชว์ความแบบดูแลภรรยาอย่างพิเศษสุดๆเงี้ยค่ะก็คือมารับส่งเลยมาใช่มารับส่งมาเฝ้าอะไรอย่างนี้เลยเป็นกำลังใจมารอตั้งแต่แต่งหน้าใช่นั่งข้างๆข้างขนาดนั้นเลยเหรอจริงใช่คุณนี่เป็นคนที่แบบว่าโรแมนติกมากๆเลยเนาะ